รงท้องถนนมาก่อนทั้งฝั่งผู้เสียหายรู้แล้วนะคะว่าเฮ้ยเรื่องมันไม่ดีแน่ๆเลยเพราะว่าฝั่งมอเตอร์ไซค์นี่มันไล่ตามใหญ่เลยผู้เสียหายก็เลยเข้าไปจอดในปั๊มค่ะคือกะว่าไปอยู่ในจุดที่มันมีไฟส่องสว่างมีวงจรปิดอย่างน้อยเหตุการณ์มันจะได้ไม่บานปลายแต่ผู้ก่อเหตุตามมาแล้วเอาฐานร่มที่วางอยู่ตรงนั้นไล่ตีผู้เสียหายค่ะว่าผู้ก่อเหตุที่เราชี้ลูกศรสีแดงเดินออกมาแล้วก็มาหยิบฐานร่มเอาไปไล่ตีใส่นายสำราญสำราญลูกศรสีเขียวนะวิ่งหลบไปอยู่ที่รถแล้วแล้วผู้ก่อเหตุหยิบฐานร่มพยายามจะไล่ตีคืนพอไล่ตีสำราญแล้วแฟนของสำราญเห็นว่าสามีตัวเองโดนทำร้ายร่างกายค่ะก็พยายามจะเข้าห้ามก็เลยโดนต่อยไปด้วยสำราญก็เลยหยิบฐานร่มเอามาตีคืนค่ะและทั้งคู่ก็ผักกันไปผักกันมานี่ๆๆพอคนก่อเหตุฟาดจนฐานล่มหลุดสำราญไปหยิบฐานร่มแล้วก็มาไล่ตีคืนคนก่อเหตุคนก่อเหตุพอเห็นอีกฝั่งนึงมีอาวุธก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็หนีหายออกไปจากปั๊มน้ำมันเลยสุดท้ายสำราญโดนทำร้ายร่างกายนะคะแฟนสำราญคนที่มาห้ามโดนต่อยไปด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคุณสำราญอายุ62ปีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะผมขับรถกระบะกำลังจะไปเปิดร้านขายของเก่าแต่อยู่ๆถูกผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วตอนแรกนะเขาเอาก้อนหินขนาดสักเท่ากำปั้นเลยมาปาใส่รถก่อนทีนี้พอผมโดนปาใส่รถแล้วผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันเลยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุมันขับขี่ตามมาแล้วมันก็ตะโกนด่าเลยขับปาดหน้าทำไมหลังจากนั้นพอผมลงมาจากรถคือกะว่าจะมาคุยกับเขาดีๆเขาก็มาไล่ต่อยเลยแล้วก็ไปหยิบไอ้ขาตั้งร่มของร้านค้าเนี่ยอันนี้เลยหยิบมาฟาดใส่ผมภรรยาผมเห็นแบบนั้นก็เข้ามาห้ามภรรยาผมก็โดนต่อยผมก็เลยไปคว้าไอ้ฐานร่มที่มันเหวี่ยงมาตอนแรกเนี่ยเอาโยนกลับคืนไปฟาดใส่มันคืนแต่ว่ามันขึ้นรถหลบหนีไปแล้วผมสังเกตนะผมว่าผมไม่ได้ปาดอะไรนะแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยมันขับสายไปสายมาผิดปกติตั้งแต่ขับอยู่บนถนนแล้วแล้วพี่สำราญคุณผู้ชมดูหน้าสิแกแปะผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยแกบอกว่าอยากจะเอาเรื่องนะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งความฟังเสียงค่ะด่าเลยเพราะแฟนผมโมแต่ดันอย่างเดียวแฟนคุณลุงก็โดนด้วยเห็นว่าโดนต่อยที่หน้าที่ปากด้วยใช่ไหมอ๋อครับผมขายของเก่านะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกบอกว่าตอนนั้นน่ะมันก็ต้องปกป้องทางฝั่งภรรยาไว้ก่อนแหละไม่อย่างนั้นภรรยาผมก็โดนไปด้วยแต่มั่นใจนะว่าไม่ได้ปาดหน้าแน่นอนแล้วก็ไม่เคยทะเลาะวิวาทไม่รู้จักกับเขามาก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปแจ้งความส่วนเรื่องการปาดหน้าไม้ถ้าหากว่าแจ้งความแล้วตำรวจเขาทำคดีต่อถ้าไปไล่กล้องวงจรปิดดูก็น่าจะรู้นะใครขับขี่รถมาในลักษณะยังไงอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ